ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันที่จังหวัดปทุมธานีค่ะว่าณขณะนี้นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างและการให้ความช่วยเหลือเยียวยาของทางจังหวัดนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรเราจะไปสอบถามกับคุณชาญพวงเพชรนายกอบจ.ปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกคะครับสวัสดีครับคุณจตรีครับค่ะตอนนี้สถานการณ์ที่ปทุมธานีเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้สถานการณ์ทางริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยน้ำก็เริ่มลงไปประมาณสัก50เซนนะค่ะถ้าในทุ่งก็ประมาณ30เซนนะครับค่ะตอนนี้ระดับน้ำก็ลดลงเรื่อยๆนะคะก็ลดลงเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยกลางเป็นเดือน12เนี่ยน้ำจะนิดหนึ่งนะค่ะจะทรงอยู่ไม่ลงเลยวันนี้ไม่ลงเลยนะครับวันนี้ยังทรงตัวก็อยู่ที่ระดับเท่าไหร่คะก็วันนี้ลงมาจากเดิมเนี่ยประมาณ50เซนนะแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแต่ว่าในทุ่งหรือหมู่บ้านทางฝั่งตะวันออกตะวันตกเนี่ยยังประมาณสัก30เซนถึง20เซนที่ลงไปนะครับค่ะก็ลดลงถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะแล้วในเรื่องค่ะแล้วในจุดที่น่าเป็นห่วงอยู่ณขณะนี้ยังมีจุดไหนบ้างไหมคะในพื้นที่ปทุมธานีก็ตอนนี้สภาพมันเหมือนกันหมดแล้วนะครับมันไม่มีที่ไหนที่ว่าน้ำไม่ท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นลำลูกกาธัญบุรีลาดหลุมแก้วสามโคกเมืองหรือคลองหลวงเนี่ยมันก็จมสภาพเดียวกันหมดเลยเราไม่มีระมัดระวังตรงไหนมีแต่ว่าจะต้องมาเยียวยาในหลังน้ำลดลงเท่านั้นเองนะครับเรามาช่วยแก้ปัญหาระหว่างพี่น้องประชาชนที่จะกลับสู่บ้านกับเมืองนอนแล้วตอนนี้ครับค่ะงั้นแสดงว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนณขณะนี้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ผมเองยังตั้งศูนย์อยู่ที่คลองประปาเขตสวนพิชัยอำเภอเมืองอยู่มาตั้งแต่น้ำขึ้นจนทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะยังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ยามเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็มีรถมีเรือเข้าไปรับตามหมู่บ้านนะฮะเมื่อคืนนี้เราก็เอาคนนอกจากเบาหวานน่ะไปส่งโรงพยาบาลแต่ว่าน้ำยังลึกอยู่ช่วงเขตอำเภอเมืองที่เข้าโรงพยาบาลก็ไม่ทันเหตุการณ์ก็ได้เสียชีวิตลงนะครับอ๋อค่ะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนผู้อพยพตอนนี้กำลังเดินทางกลับเข้าบ้านหรือเปล่าคะตอนนี้กำลังเช็คกันอยู่ฮะยังกลับไม่ได้ครับหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยน้ำยังลึกอยู่ค่ะถึงแม้จะลงไป30 50เซนเนี่ยแต่ก็ยังลึกอยู่นะฮะค่ะยังเล็กอยู่ก็ยังไม่ได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนนะเพียงแต่ว่าเราจะต้องเยียวยาในหมู่บ้านใดที่พอจะกู้ได้เนี่ยเราก็พยายามที่จะช่วยกู้ให้เพื่อได้กลับมาอยู่บ้านนะครับค่ะแล้วในเรื่องของการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังจากนี้ล่ะคะได้มีการวางแผนเตรียมการไว้ยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ที่รัฐบาลเนี่ยได้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและอบต.เทศบาลเนี่ยได้สำรวจขั้นแรกเนี่ยบ้านละ 5,000 บาทเนี่ยตอนนี้ก็สำรวจไปเกือบ 100% แล้วครับค่ะแต่ในส่วนทรัพย์สินที่เสียหายนี่ก็คงจะเป็นด้านเกษตรบ้างบ้านทรัพย์สินที่เสียหายในครัวเรือนบ้างเนี่ยก็ยังไล่สำรวจกันอยู่นะค่ะครับผมค่ะแล้วท่านนายกมีความคิดเห็นยังไงคะกับนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาในเรื่องของการเยียวยาครัวเรือนละ 5,000 บาทตรงนี้บางบ้านก็เดือดร้อนหนักบางบ้านก็เดือดร้อนเบานิดนึงตรงนี้มีความคิดเห็นยังไงคะก็ไอ้หลังละ 5,000 บาทเนี่ยมันทั่วประเทศอยู่แล้วเนี่ยที่เดือดร้อนจากกระทู้ภัยน้ำท่วมเนี่ยแต่ในเรื่องของทรัพย์สินที่เสียหายนี่ก็ว่าไปตามการสำรวจนะฮะจากผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือว่าอบต.เทศบาลอย่างเงี้ยสำรวจไปว่าความเสียหายของบ้านใดเท่าไหร่หรือว่าบ้านที่เสียหายพังหมดเลยทั้งหลังเนี่ยรัฐบาลก็จะมีกรณีพิเศษนะฮะที่จะจ่ายให้มากกว่า 5,000 บาทนะครับที่ผมได้ดูตามที่เราได้ประชุมกับจังหวัดมานะฮะค่ะครับผมค่ะแล้วคิดว่าการเยียวยาจากทางภาครัฐนั้นจะเพียงพอหรือเปล่าคะถ้าถามว่าเพียงพอไหมไม่เพียงพอแล้วครับวันนี้เนี่ยเราได้เสียหายไปตั้งแต่พืชไร่นะฮะสวนที่อยู่อาศัยแม้แต่รถและอาชีพโรงงานอุตสาหกรรมก็เสียหายหมดเนี้ย 4-5 อย่างเนี่ยได้เสียหายกับที่รัฐบาลช่วยมาเนี่ยมันไม่พอกันแล้วครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับค่ะหลังจากนี้ก็คงจะต้องมีแผนในเรื่องของการฟื้นฟูในพื้นที่ปทุมธานีกันต่อไปนะคะใช่ครับค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ก็ตอนนี้ต้องขอบคุณมากนะคะท่านนายกคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะท่านนายกอบจ.ปทุมธานีค่ะคุณชาญพงเพชรนะคะตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วในพื้นที่ปทุมธานีค่ะแต่ว่ายังมีบางพื้นที่ที่จะต้องระมัดระวังอยู่ค่ะเนื่องจากว่า
บางพื้นที่นั้นระดับน้ำยังสูงอยู่นั่นเองนะคะและตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะกลับเข้าสู่บ้านของตัวเองได้สำหรับผู้อพยพค่ะโดยทางด้านของดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือกยน.ก็ได้พูดถึงการสร้างแฟลตเวย์ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าถูกกำหนดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โดยให้เป็นพื้นที่สีเขียวแต่ความยากลำบากเกิดขึ้นเนื่องจากถูกหมู่บ้านจัดสรรสร้างขวางทางจนทำให้บทบาทของแฟลตเวย์ค่อยๆหมดไปดร.สุเมธยอมรับความยากลำบากในการทำแฟลตเวย์ในเมืองไทยนั้นทำยากที่สุดเพราะแม้กระทั่งห้ามตัดไม้ทำลายป่าซึ่งมีโทษจำคุกแต่ก็ยังตัดกันทุกวันจากข้อมูลของดร.สุเมธค่ะก็ดูเหมือนว่าแฟลตเวย์ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เกิดปัญหาขึ้นมาโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการกีดขวางเส้นทางค่ะโดยหมู่บ้านจัดสรรนั่นเองซึ่งก็มาจากการตรวจค้นของทางสำนักข่าวทีนิวส์นะคะก็พบในความผิดปกติค่ะที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการปรับปรุงผังเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อปี2547นั่นเองค่ะโดยในผังเมืองนั้นนะคะเป็นผังเมืองรวมแต่ละพื้นที่ค่ะซึ่งก็จะถูกกำหนดด้วยสีต่างๆกันออกไปดังนี้1เขตสีเหลืองเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย2เขตสีส้มเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง3เขตสีน้ำตาลเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนามาก4เขตสีแดงเป็นพื้นที่ประเภทพาณิชยกรรม5เขตสีม่วงเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม6เขตสีเม็ดมะปรางเป็นที่ดินประเภทคลังสินค้า7เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทะแยงมุมสีเขียวเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม8เขตสีเขียวเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม9เขตสีน้ำตาลอ่อนเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย10เขตสีน้ำเงินเป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเมื่อปี2547ค่ะหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเคยนำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มนักการเมืองที่ขอแก้ไขผ่อนปรนร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ที่จะประกาศใช้แทนผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับที่414ที่กำลังหมดอายุลงไปในวันที่4กรกฎาคม2547และกทม.ค่ะก็กำหนดให้จะให้ประกาศใช้ในช่วงสิ้นปี2547ไม่เกินเดือนมกราคมปี2548แต่จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรในยุคนั้นขณะที่นายอภิรักษ์โกสโยธินได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งกรณีที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของร่างผังเมืองรวมกทม.นั้นตามที่มีการร้องเรียนให้แก้ไขหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับครม.นะคะว่าจะเห็นสมควรอย่างไรโดยแหล่งข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมนะคะว่าในขณะนั้นทางสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกำหนดจะนำร่างผังเมืองรวมกทม.ฉบับใหม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือในการจัดตั้งรัฐบาลสมัยหน้าที่เชื่อว่ารัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณจะมีเสียงข้างมากและเข้ามาบริหารประเทศต่ออีกสมัยโดยที่ทางสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ท้วงติงกทม.ในเรื่องของการพิจารณาร่างผังเมืองในข้อ38ใหม่ที่กำหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินรองหรือพื้นที่โควต้า 10% ของการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักอาทิการอนุญาตให้พัฒนาเชิงพาณิชย์ 10% ในพื้นที่สีเขียวแต่อย่างไรก็ดีจากกรณีที่มีการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมกทม.ฉบับใหม่ล่าช้าออกไปก็ได้มีการรายงานถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าเป็นเพราะมีนักการเมืองมีกลุ่มนักการเมืองหลายกลุ่มในพื้นที่เขตมีนบุรีและพวกพ้องพร้อมกับระบุรายชื่อว่าคือนายวิชาญมีนชยนันท์เป็นแกนนำในการวิ่งล็อบบี้รัฐบาลเพื่อขอปรับสีผังบริเวณแนวแฟลตเวย์หรือพื้นที่สีเขียวทะแยงเขียวทั้งหมดขออภัยค่ะในพื้นที่สีขาวทะแยงสีเขียวทั้งหมดที่กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมโซนตะวันออก
บริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิจำนวนกว่าแสนไร่ซึ่งก็ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเขตมุนบุรีมินบุรีนะคะแล้วก็เขตหนองจอกบางส่วนเขตลาดกระบังเขตคลองสามวาโดยเสนอให้ปรับจากสีขาวทะแยงเขียวเป็นเขียวลายซึ่งก็เป็นพื้นที่สีเหลืองหรือที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยเพื่อสามารถพัฒนาได้ทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ทั้งที่บริเวณดังกล่าวก็เป็นแนวพระราชดำริกำหนดให้เป็นแนวแฟลตเวย์หรือพื้นที่รับน้ำมาตั้งแต่ปี2535ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากทางตอนเหนือของกทม.ระบายลงสู่อ่าวไทยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดังนั้นกทม.จึงไม่สามารถที่จะปรับตามที่เอกชนและนักการเมืองกลุ่มดังกล่าวต้องการได้นอกจากนี้ค่ะในช่วงที่ผ่านมาก็มีนักลงทุนนักการเมืองได้พยายามยืมมือประชาชนเจ้าของพื้นที่โดยร่วมกับกลุ่มพัฒนาที่ดินส่งเรื่องร้องเรียนมายังกทม.และสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้เกิดเสียงร้องเรียนจำนวนมากเพื่อต้องการผลประโยชน์เพราะมีที่ดินอยู่ในแถบนั้นไม่ต่ำกว่า 1,000 ไร่ค่ะคุณผู้ชมคะก็ตอกย้ำนะคะกับการสำรวจของฐานเศรษฐกิจในขณะนั้นซึ่งก็พบว่ามีกลุ่มนักการเมืองและก็บริษัทพัฒนาที่ดินรายใหญ่มีที่ดินอยู่ในพื้นที่ขาวทะแยงเขียวจำนวนมากอาทิกลุ่มส.ส.กรุงเทพมหานครเขตมีนบุรีสมาชิกกทม.และสมาชิกเขตกทม.หรือสกสข.นะคะโดยมีที่ดินรวมกันก็ประมาณกว่า 1,000 ไร่รวมไปถึงกลุ่มทุนต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเราได้ทำการเปิดข้อมูลดังกล่าวนี้ขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมคะก็เพื่อที่จะเปิดประเด็นให้กับคุณผู้ชมนั้นได้ร่วมกันพิจารณาแล้วก็ตรวจสอบนะคะว่าพื้นที่แฟลตเวย์ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นประสบกับปัญหาจากการรุกรานของนักการเมืองที่เห็นแก่ตัวจริงหรือไม่ก็ต้องคอยติดตามกันดูนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะ